นั่งท่าผิดเสี่ยงปวดหลังปวดเอวโดยไม่รู้ตัวปวดหลังครับทุกคนครับสามารถเป็นกันได้นะครับโดยเฉพาะครับคนที่มีอายุมากขึ้นครับกระดูกคอและกระดูกสันหลังครับจะค่อยๆเสื่อมสภาพลงไปครับแต่บางคนครับก็ปวดหลังได้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเลยครับซึ่งสาเหตุหลักๆครับก็มาจากการนั่งที่ผิดท่าของเราครับเป็นเวลานานๆครับจะเกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อส่งผลให้ปวดเอวปวดหลังได้นะครับเพื่อนๆทุกคน 1. นั่งเบาะไม่เต็มก้นครับการนั่งแค่ครึ่งเบาะครับหลังไม่พิงเบาะครับจะทำให้หลังค่อมและกล้ามเนื้อหลังทำงานหนักมากขึ้นนะครับเพื่อนๆเพราะว่าก้นนะครับรับน้ำหนักได้ไม่เต็มที่ครับทำให้กล้ามเนื้อหลังและกระดูกสันหลังครับค่อยๆถูกทำลายจากการรับน้ำหนักและเกร็งเป็นเวลานานๆครับหลายคนติดนิสัยนั่งแบบนี้ครับเพราะว่านั่งเก้าอี้แล้วขาไม่แตะพื้นครับเลยทำให้ต้องขยับก้นออกมาครับแบบนี้ครับแนะนำครับให้หาของหรือว่าเป็นโต๊ะครับเล็กๆมารองเท้าครับก็จะช่วยได้นะครับผม 2. นั่งหลังค่อมหลังงอครับผมเรามักเผลอนั่งหลังงอก้มหน้าครับหลังค่อมโดยที่ไม่รู้ตัวครับเวลาต้องนั่งทำงานหรือว่านั่งหน้าจอเป็นเวลานานๆ นะครับผมถ้านั่งแบบนี้ครับนอกจากทำให้เสียบุคลิกแล้วครับยังผลเสียต่อร่างกายอย่างมากครับหากเรานั่งหรืองอหรือว่าหลังค่อมติดต่อกันเป็นเวลานานๆครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเกร็งค้างครับเกิดอาการคั่งของกดและติดครับส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยที่บริเวณหัวไหล่และสะโพกครับและอาจจะทำให้กระดูกผิดรูปแล้วครับแล้วก็ทำให้เวลาที่ยืนหลังงอแบบไม่รู้ตัวนะครับเพื่อนๆทุกคน 3. นั่งไฟห้างการนั่งไฟห้างครับจะทำให้ลำตัวเอียงเสียสมดุลอยู่ตลอดเวลาครับร่างกายจะต้องถ่ายน้ำหนักไปด้านใดด้านหนึ่งครับเป็นการบังคับให้ร่างกายของเรานะครับทิ้งน้ำหนักตัวไปได้ด้านเดียวครับและกระดูกก็จะถูกบิดยิ่งนานๆเข้าครับก็จะเกิดความเสียหายกับกระดูกสันหลังครับเสี่ยงต่อโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมหรืออักเสบได้ครับลองเปลี่ยนเป็นท่านั่งเท้าชิดกันหรือว่าเฉียงไปด้านข้างครับก็ทำให้บุคลิกดีดูดีอีกได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆทุกคน 4. นั่งขัดสมาธิครับผมยิ่งในคนน้ำหนักเยอะนะครับผมหากนั่งนานครับอาจจะส่งผลเสียต่อข้อเข่าได้ครับเพราะจะทำให้ผิวข้อเข่าเสียดสีกันมากขึ้นครับแล้วน้ำหนักมากขึ้นครับส่งผลให้เกิดความเสื่อมของข้อเข่าเร็วขึ้นครับการที่ข้อเข่าอยู่ท่าเดียวนี้เป็นเวลานานครับจะทำให้เลือดไหลเวียนบริเวณได้ไม่ดีครับจนทำให้เกิดอาการเหน็บชากระดูกสันหลังอาจมีปัญหาและข้อเข่าเสื่อมได้นะครับเพื่อนๆทุกคน 5. นั่งทับขาใดขาหนึ่งครับผมเช่นการยกขาขึ้นมาแล้วเอาขาอีกข้างหนึ่งทับขาหรือเท้าของตัวเองครับก็จะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกครับเหมือนท่านั่งอื่นๆเสี่ยงอาการกระดูกสะโพกครับและกระดูกสันหลังคองอได้เหมือนกันกับท่านั่งไฟห้างครับเพราะความไม่สมดุลของขาทั้งสองข้างครับผม 6. นั่งพิมพ์คอมที่วางบนตักการนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับแบบวางไว้บนตักในขณะที่ไม่มีโต๊ะครับการที่แป้นพิมพ์และหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ต่ำเกินไปครับทำให้เราก้มมองจอครับจนอาจมีอาการปวดคอและปวดหลังโดยไม่รู้ตัวนะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็
ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคนThank you.